ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยบุฟเฟ่ที่แบบราคาสูงขนาดนี้มาก่อนเลยใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกันกับองค์กรเกษตรเลยไหมคะเกรดเดียวกันครับสั่งได้ทุกอย่างในเมนูนะคะรวมเครื่องดื่มค่ะมากกว่าหนึ่งก็ได้ค่ะไม่ได้กินข้าวแต่เช้าจนบ่ายโมงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเราอยากมากินอาหารญี่ปุ่นนะคะร้านที่เขาบอกว่าแบบมีบุฟเฟ่ที่เป็นบุฟเฟ่แบบเอาจริงๆนะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยบุฟเฟ่ที่แบบราคาสูงขนาดนี้มาก่อนเลยบุฟเฟ่ที่นี่หัวละประมาณ 5,500 บวกแต่กินได้ทุกอย่างวันนี้โมมาในลุคเรียบร้อยนิดนึงนะคะพูดว่าเรามากินอะไรที่แบบว่าเออมีราคาเราก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะอาจจะไม่กระตกกระเตกโวยวายนะคะพอเข้าที่เข้าไปข้างในปุ๊บเราก็จะสวมบทความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้คนอื่นนะคะเขาตกใจว่าแบบทำไมโมจิโกะวางตัวแบบนี้วันนี้ก็จะเรียบร้อยนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะโอ๊ยน่าคุ้นมากเลยค่ะทำไมน่าคุ้นขนาดนี้คะมีใครเคยเจอหรือเปล่าส่วนมากก็จะเจอกันทางทีวีมากกว่าเชฟบุญธรรมนะคะเป็นเจ้าของฮอนโมโนซูชิใช่ครับวันนี้หนูอยากจะมาลองทานบุฟเฟ่แล้วหนูดีใจมากเลยที่เจอเชฟเชฟช่วยแนะนำร้านอาหารให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างฮอนโมโนซูชิสาขาทองหล่อซอย23นะครับก็คือที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าโอโคโนมินะครับมี2ราคานะครับ 3,500 บาทบวกกับ 5,500 บาทบวก 5,500 บาทบวกทำไมถึงกล้าตั้งราคานี้คะเรามองว่าไอ้ฮอนโมโนซูชิเรามีวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วนะครับหนูทานประจำดีมากๆก็เลยว่าถ้าเราทำออกไปคุณลูกค้าน่าจะตอบรับดีครับโอโคโนมิจริงๆก็คือตามใจลูกค้าครับถ้าโอมากาเสะก็คือตามใจเชฟตามใจเชฟนี้ตามใจลูกค้าคือจะกินอะไรก็ได้สั่งเมนูอะไรก็ได้ใช่ครับในราคา 5,500 บาทในราคา 5,500 บาทได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างอูนิโอโทโร่เนื้อมัตสึสกะนะครับปลาเก็งกิ lobster ปูทาราบะใช่ครับได้หมดเลยคอปลาอะไรเงี้ยครับฟังแล้วอยากทานมากเลยค่ะโอโคโนมิที่นี่กับโอมากาเสะนี่คือใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกันเลยไหมคะเกรดเดียวกันครับใช่ครับว้าวพรีเมียมเลยราคา 5,500 สั่งเท่าไหร่ก็ได้ครับโอ้โหน่าโดนมากต้องไปโดนแล้วขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวเลยค่ะยินดีเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเราได้เป็นห้องไพรเวทเลยเหรอใช่สุดปังไปเลยค่ะเพื่อนๆงี้เราก็ไม่ต้องเรียบร้อยแล้วสิเรียบร้อยก็ได้เรียบร้อยก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเป็นโอโคโนมิ 5,500 นะคะจะสั่งได้ทุกอย่างในเมนูนะคะรวมเครื่องดื่มไหมรวมเครื่องดื่มค่ะสมมุติว่าสั่งไข่ขมิ้นคือมากกว่า1มากกว่า1ก็ได้ค่ะอยู่ที่ลูกค้าทานเลยค่ะภายใน2ชั่วโมงสุดยอดแล้วถ้าทานไม่หมดนะคะทานไม่หมดก็จะปรับตามราคาจริงตามราคาจริงเป็นอลาคาอลาคาร์ทค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ลูกค้าค่อยๆสั่งไปเรื่อยๆโอเคค่ะขออนุญาตสั่งเลยนะคะเอาไข่หอยเม่นค่ะ1ที่ค่ะได้ค่ะเราจะทำแบบเบาๆก่อนละกันเนาะแล้วตอนนี้จะมีปลาตามฤดูกาลนะคะมีปลาอะไรบ้างคะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นปลาคิมจิอันนี้ฟิกนิดนึงคือ2ท่านได้1ตัวเท่านั้นค่ะเป็นปลาตามฤดูกาลแล้วก็เป็นปลาน้ำลึกที่หายากค่ะโอเคค่ะเอาที่1ปลาแล้วก็ขอเป็นชุดปลาดิบรวม8ชนิดค่ะค่ะได้ค่ะซูชิโฟกาค่ะค่ะจะรับกี่คำดีคะ4ค่ะ4คำนะคะได้ค่ะเอาอันนี้อย่างละ1ค่ะเป็นปูคาราบะนะคะ กับเป็นล็อบสเตอร์ย่างชีสนะคะ แล้วก็เอามาซึสกะสไลด์ย่างซีอิ๊วค่ะ แล้วก็เอาเป็นชุดสุกี้ยากิอันนี้คือเป็นโกเบนะคะเอาปลาไหลค่ะปลาไหลย่างนะคะเอาโทโร่ที่หนึ่งค่ะเอาแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะเราจะทำแบบเบาๆก่อนละกันเนาะอันนี้คือในเซซาชิมิก็จะมีหอยเชลล์มีกุ้งหวานมีปูทาราบะแล้วก็มีโอโทโร่ชูโทโร่มากุโระอูนิแล้วก็ปลาบุรีเราเปิดแบบเบาๆก่อนเลยละกันอูนิค่ะ1แพก็จะวางให้สวยงามสมกับเป็นโมจิโกะตื่นเต้นมากเลยอ่ะตอนเนี้ยกินแล้วนะคะเงียบไปแล้วนะครับมันคืออูนิที่แบบสดแล้วคุณภาพดีเหมือนเวลาเราอ่ะขาดละ 3-4 พันเลยอ่ะ
น้องมันกรีบมากเอาเข้าปากเอาดิ้นดุน3ทีคือละลายในปากอะมุกกินคนเดียวได้หมดค่ะเออเชื่ออันนี้ต่อค่ะอะไรครับเนี่ยปูทาราบะซาชิมิค่ะปูทาราบะนี่ก็หากินยากเหมือนกันนะใช่ค่ะแพงด้วยครับใช่ค่ะคือมันจะเป็นปูที่แบบว่าสามารถหาได้ในน้ำที่อุณหภูมิแบบเย็นมากๆตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นกุ้งหวานตัวใหญ่จัดเลยอ่ะดูความใสทุกคนมาแฮปปี้มากเชื่อครับเชื่อค่ะโมเป็นคนชอบกินหอยมากเลยเว้ยแล้วโมก็เลยจะชิมนะคะเป็นหอยแครงนะคะอันนี้คือหอยแครงญี่ปุ่นหอยแครงญี่ปุ่นนะไม่ใช่หอยแครงไทยนะคะใหญ่มากอย่างกับหอยเขาเรียกว่าอะไรแมงคู่รู้ปะมันคือมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอ่ะโมกินแบบซาชิมิคือการทำแบบไม่ปรุงรสอะไรเลยแค่จิ้มกับโชยุและวาซาบิทำไมมันโคตรอร่อยได้ขนาดเนี้ยยกมงให้เลยค่ะวันนี้กิจกรรมสาวๆกันดีกว่าอยากกินอะไรอยากทำกิจกรรมสาวๆไม่ต้องถ่ายถ่ายก่อนอยากกินอะไรอยากกินอะไรอูนิอูนิเอาไปนี่ค่ะแล้วก็จะตักอูนิให้แบบเป็นแพรแพรแบบนี้แล้วก็วางลงไปแบบนี้ด้วยค่ะโอ้โหจนเข้าปากค่ะปกติโทโร่อะ3ชิ้นเนี่ย 1,300 เว้ยนี่เรากินนี่ก็คุ้มสุดๆแล้วนะอันนี้หอยสังผัดเนยต้องจิ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็โอ้โหทำรสชาติดีมากเฮ้ยอันนี้ก็เป็นการแรกที่เรากินแบบที่เขาปรุงรสมาเขาปรุงรสดีมากก็คือกลมกล่อมมันชูวัตถุดิบทำดีมากจริงๆอะเนี่ยมีความสุขมากเลยมีความสุขไหมยังครับงั้นเดี๋ยวโมกินให้ดูอีกคำหนึ่งเผื่อจะมีความสุขมากขึ้นมาทำงานแบบนี้ไม่มีความสุขได้ยังไงทีนี้คือกาฟัวฟัวกาแล้วดูข้าวอยู่ด้านล่างสุดปังมากอ่ะคือแบบข้าวน้อยๆฟัวกาแบบใหญ่ๆเกรงใจอ่ะแต่ว่าขอกินนะเป็นอะไรอบอวลในปากในจมูกมากเลยคือมันหอมมากเลยอ่ะคือเป็นโฟกาเกตที่ดีมากแล้วแบบด้านบนเป็นซอสหวานๆอีกอ่ะโคตรดิบอันนี้คืออุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะหอยสังทำไมหน้าเขาดูคุ้นคริสอ่ะต้องหวานมากแน่ๆเลย มันหนึบมันกรึบมันเด้งมันกรอบยังไงครับประเทศญี่ปุ่นใส่ผงชูรสลงทะเลปะเนี่ย มันนัวซะเหลือเกินวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นมันจะแบบพรีเมียมตัวเต่งๆตัวขาวๆตัวใหญ่ๆมากเลยอ่ะคือเขาใส่ผงชูรสลงไปในทะเลปะน้องได้แบบมีอูมามิแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างเต็มวัยมากเลยอ่ะก่อนที่จะรอเมนูอื่นมาเดี๋ยวโมจะพักกล้องให้ทุกคนได้กินก่อนละกันมาทุกคนกินเดี๋ยวโมถ่ายอยากเห็นรีแอคชั่นทุกคนกินอันนี้คำแรกก่อนโอโทโร่คือใช้ลิ้นดุนได้อะมันแตกมันหวานใช่ไหมใช่มันหวานแบบทุกอย่างมันวนเนื้อปากมันแบบโอเคโอเคคุ้มถ่ายต่อแล้วตัดต่อเลยโอเคถ่ายต่อแล้วเรือมาซื้อสกะสไลด์ย่างซีอิ๊วขอซ้ำอีกชิ้นหนึ่ง
ื้อมัสึสึกะเป็นเนื้อที่แทรกมันเป็นลายอีกอ่อนแล้วพอยิ่งเคี้ยวอ่ะความหอมของมันที่มันเบิร์นบนไฟอ่ะมันยิ่งแบบกระจายทั่วปากแล้วมันก็หอมแล้วมันมีซอสหวานๆของทีมอ่ะมันอร่อยมากขนาดเคี้ยวแล้วกลืนไปหมดแล้วยังมีความหอมของเนื้อติดอยู่ในปากเลยโคตรดีเลยนะจริงๆเป็นความอร่อยชั้นสูงอ่ะอร่อยมากเลยตบมือให้กับเชฟทุกคนลองกินดูจ้าหอมมากนี่เคี้ยวยังหอมใช่เคี้ยวเยอะๆเคี้ยวแล้วมันของมัสสกะมันก็จะแบบแตกทั่วปากจานนี้มูให้เดอะเบสเลยอ่ะคนที่ชิมนี้ยังไม่ตายต่อไปปลาไหลโอ้โหปลาไหลคือแบบเป็นปลาไหลแบบความเงาที่น้องเล่นกับแสงแล้วมีผงอะไรโรยอยู่ด้านบนนิดๆมีซอสหวานสีน้ำตาลเคลือบปลาไหลอยู่โอ้นิ่มมากนุ่มมากหอมมากเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเมนูสุดท้ายที่มันเป็นแบบชุดชาบูนะคะตั้งกล้องไว้ค่ะเรามาทานอาหารเมนคอร์สกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้มันแค่ออเดิร์ฟนะคะออเดิร์ฟอิ่มไปแล้วใช่เดี๋ยวเราเปิดแก๊สเมนคอร์สของเราวันนี้นะคะมีเป็นเนื้อมัสึสึกะนะคะแล้วก็เป็นล็อบสเตอร์อลังการมากปูทาราบะย่างนะคะอันนี้เราอาจจะต้องกินก่อนเลยเพราะว่าเพิ่งย่างเสร็จโอ้ป้องแบบใหญ่มากไม่ติดโอ้ร่วนมากรู้สึกอิ่มตลอดแต่ก็กินได้อีกเรื่อยๆอ่ะ ดีมากเลยเนี้ยเนื้อมันฟูเนื้อแน่นเนื้อสดเนื้อหวานที่เนี่ยคนมากินเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ตอนแรกมูนึกว่าแบบราคามันค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยคนน่าจะแบบมาไม่บ่อยสรุปคือมาวันหนึ่งเฉลี่ย 20-40 คนต่อวันต่อวันเขาเลยบอกว่าแนะนำว่าให้จองก่อนล่วงหน้าประมาณ3วันเราจะได้แบบมากินอย่างที่เราอยากกินได้มันจะได้คุ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็คือกำลังจะกินเนื้อมัสึสึกะนะคะซุกี้เฮคินะคะจุ่มไข่ปกติอันนี้จานละ 3,800 อ่ะเนื้อเนี่ยนะใช่อันนี้ก็คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยจริงอยู่ว่าของอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงแต่วันนี้มัสึสึกะล็อบสเตอร์ทาราบะอุนิมันแทงใจฉันมากเลยอ่ะโหดีมากล็อบสเตอร์สดมากแล้วมีความกรอบมีความหวานมากโหดีมากเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วนะเริ่มจับจอดเริ่มสโลว์เพราะว่าเราเหนื่อยอิ่มมากเรากินไปเยอะมากของหวานค่ะอยากชิมนู้นอันนี้อะไรครับพุดดิ้งฮอกไกโดก็อยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันเหนื่อยอิ่มมากเรากินไปเยอะมากหอมมากดีมากเลยแนะนำค่ะคนที่มาที่นี่เว้ยพยายามสั่งพวกอูนิอูนิดีปูดีโอโทโร่ดีมากโคกาดีแต่ที่ดีโคตรเลยมองว่าล็อบสเตอร์จับเนื้อดีโคตรเมลอนก็ดีมีความสุขมากบินมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้คนดูดูก่อนโมยังไม่อยากดูเฮ้ยร้อยนะโอ้โหให้เดาตีเวนแปดสลับอ่ะเรียกสลับอ่ะฮะจริงปะเนี่ยคนคะที่เรากินไปประมาณ 75,000 แต่เราจะจ่ายประมาณ 25,000 นะคะซึ่ง 25,000 4คนก็คนละประมาณครึ่งหมื่นค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่ที่เรากินไปอ่ะแพงกว่ามากเลยเพื่อนๆใช่คือแพงกว่ามากๆเลยนะคะก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่ามั้ยคุ้มบอกว่าลดราคาไป 50,000 ก็ถูกกว่า3เท่าสรุปสั้นๆเลยนะคะว่ามื้อเนี้ยเหมาะกับการที่ทุกคนจะมาทานให้เป็นรางวัลกับตัวเองกับรางวัลให้กับครอบครัวหรือเป็นรางวัลให้กับคนที่เรารักก็สามารถมากินได้นะคะกินแบบคุ้มๆได้เลยสั่งที่เราอยากกินแต่ว่าก็อย่าสั่งมากเกินไปหรือกินมากอิ่มจนมันล้นเกินก็อย่ากินทิ้งกินขว้างนั่นแหละแค่นั้นนะคะก็อยากมาก็มาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะโมโนซูชิมากๆนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาถ่ายทำคลิปวันนี้นะจ๊ะอ่ะ
อะไรฉันเลี้ยงเธอค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยอยากให้เราไปที่ไหนบอกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเธอไป